เตือนกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ7 วันข้างหน้าพยากรณ์อากาศ7 วันข้างหน้านะคะระหว่างวันที่21กันยายน2563ถึงวันที่27กันยายน2563นะคะการคาดหมายในช่วงวันที่21-22กันยายน63ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงทำให้ประเทศไทยมีฝนลดลงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงส่วนในช่วงวันที่23ถึงวันที่27กันยายนร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้สำหรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงในขณะที่มีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2 เมตรส่วนบริเวณอ่าวไทยคลื่นสูง1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2 เมตรข้อควรระวังนะคะในช่วงวันที่23ถึงวันที่27กันยายน63ขอให้ประชาชนพื้นที่เสี่ยงภัยภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ระวังอันตรายฝนตกหนักไว้ด้วยส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะเรามาดูภาคเหนือกันบ้างนะคะในช่วงวันที่21ถึงวันที่23กันยายน63มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40-60ของพื้นที่ส่วนในช่วงวันที่24ถึง27กันยายน63มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60-80ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่29-33องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงวันที่21-22กันยายน63มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40-60ของพื้นที่ส่วนในช่วงวันที่23-27กันยายน63มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60-80ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่29-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะส่วนภาคกลางในช่วงวันที่21-22กันยายน63มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30-40ของพื้นที่ส่วนในช่วงวันที่23-27กันยายน
มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ถึง70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23ถึง26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่29ถึง35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง25กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะส่วนภาคตะวันออกในช่วงวันที่21ถึง22กันยายน63มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ถึง40ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วอยู่ที่15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง1ถึง2เมตรส่วนในช่วงวันที่23ถึง27กันยายน63มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ถึง80ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วอยู่ที่15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23ถึง27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่30ถึง35องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกในช่วงวันที่21ถึง22กันยายน63มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ถึง40ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง1ถึง2เมตรส่วนในช่วงวันที่23ถึง27กันยายน63มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ถึง80ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่22ถึง26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32ถึง36องศาเซลเซียสนะคะส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกในช่วงวันที่21ถึง23กันยายน63มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ถึง40ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนในช่วงวันที่24ถึง27กันยายน63มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ถึง80ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วอยู่ที่20ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่21ถึง24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่30ถึง34องศาเซลเซียสส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในช่วงวันที่21ถึง22กันยายน63มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ถึง40ของพื้นที่ส่วนในช่วงวันที่23ถึง27กันยายน63มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ถึง70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24ถึง26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31ถึง35องศาเซลเซียสนะคะออกประกาศณวันที่21กันยายน63นะคะสำหรับวันนี้แม่ไก่ก็ขอพระคุณทุกท่านที่กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ไก่ได้ทำคลิปต่อๆไปนะคะขอพระคุณอย่างสูงค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ